ความคิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดยกลุ่มบริษัทกัฟกูไม่แอนกุยซีนค่ะติดตามกันต่อมาที่เดลี่ดูเหมือนนักวิเคราะห์จะอยู่ในสายแล้วนะคะคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายตลาดบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัตครับค่ะคุณพิชัยคะเช้านี้หุ้นไทยมีทิศทางไปทางไหนคะคงจะเป็นลักษณะการแกว่งออกด้านข้างนะครับตลาดจีนเนี่ยเปิดเช้าขึ้นมาปรับตัวลงไป 3-4% นะครับอาจจะสร้างความกังวลบ้างเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับทางจีนเองเนี่ยทิศทางเศรษฐกิจยังคงชะลอตัวลงแล้วก็มีหนี้ในรูปของสกุลดอลลาร์ค่อนข้างสูงนะครับทำให้ตั้งแต่เมื่อช่วงตั้งแต่สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาเงินทุนไหลออกค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเวลามีข่าวกระตุกทีไรเนี่ยตลาดที่นั่นเนี่ยจะแกว่งตัวแรงๆนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยน่าสังเกตว่าตลาดหุ้นในแถบเอเชียตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ละก็ไม่ได้ตกใจด้วยนะครับของเรายังอยู่ในทิศทางของการแกว่งซิกแซกขึ้นนะครับหนุนโดยประเด็นหลักๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการฟื้นตัวของราคาน้ำมันในตลาดโลกนะครับที่ได้ช่วยบรรเทาความวิตกกังวลต่อผลกระทบต่ออุตสาหกรรมพลังงานต่อระบบการเงินแล้วก็เศรษฐกิจโลกด้วยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยการที่ธนาคารกลางสำคัญนำโดย BOJ ECB นะรวมถึงสหรัฐเองก็ชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยเหล่านี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือเช่นนโยบายแบบผ่อนคลายต่อไปหลังจากเห็นอาการเศรษฐกิจโลกเนี่ยแผ่วผิดปกตินะครับน่าสังเกตว่าตลาดบอนด์เนี่ยตอบรับนะฮะโดยเด้งขึ้นไปหมดเลยถ้าดูบอนด์ยิลด์2ใน3ของตลาดพันธบัตรโลกนะครับที่มีขนาดประมาณ26ล้านล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยตอนนี้ลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่า 1% ครับนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับตัวปันผลก็ดีหรือส่วนกลับของค่า PE ที่เรียกว่า earning yield นะฮะเราพบว่าส่วนต่างระหว่างบอนด์ยิลด์กับ earning yield นะมันกว้างผิดปกตินะซึ่งตรงเนี้ยเป็นตัวที่ใช้เป็นมาตรวัดค่าชดเชยความเสี่ยงนะฮะเรียกว่าตอนนี้มันกว้างจนถูกคุ้มเสี่ยงนะครับทำให้เงินทุนส่วนหนึ่งเนี่ยไหลเข้าตลาดหุ้นครับนะเพราะนั้นอาจจะสังเกตว่ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานก็ดีพวกลีดพวกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ก็ดีรวมถึงหุ้นปันผลดีๆเนี่ยที่กิจการมีความมั่นคงสูงเนี่ยโดดเด่นกว่าตลาดในภาพรวมครับนะในส่วนของดอกเบี้ยในบ้านเราก็ชัดเจนนะครับว่าจะมีแนวโน้มที่จะต่ำยาวนานข้ามปีไปเลยนะซึ่งแตกต่างจากที่เคยประเมินกันไว้ตอนปีที่แล้วนะครับเป็นจะส่งผลดีต่อหุ้นลีสซิ่งไมโครไฟแนนซ์ต่อเนื่องที่ทางตลาดยังอยู่ในช่วงการฟื้นตัวเพียงแต่ว่าความผันผวนจากต่างประเทศรวมถึงการที่เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวล่าช้าเนี่ยจะทำให้ตลาดเนี่ยขย่าวเป็นระยะนะฮะแล้วก็จะเผชิญแรงขายทำกำไรตามแนวต้านโดยที่แนวต้านที่ใกล้ๆที่สุดแล้วก็เป็นแนวต้านที่สำคัญเนี่ยอยู่ที่ตรง 1,350 จุดครับในขณะที่แนวรับเนี่ยตอนนี้ขยับขึ้นมาแถวๆสัก 1,320 จุดครับค่ะเห็นภาพชัดเจนเสียดายเวลาน้อยเหลือเกินวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับค่ะคุณวิชัยเลิศสุพงศ์กิจนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายตลาดจากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตินั่นเองนะคะไซเววันนี้คงแกว่งตัวไซเวแต่อาจจะเป็นลักษณะไซเวแอบอัพนะคะ1350ค่ะแนวต้านสำคัญถ้าย่อลงมาก็เจอกันที่1320จุดเวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันพร้อมทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ